การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดนะโรงเรียนบ้านประถายของเราก็ได้มีการนะครับจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อที่จะเข้าสู่ถึงลูกหลานนักเรียนของลูกนักเรียนให้มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการแจกใบงานแล้วก็ให้ผู้ปกครองนักเรียนนะครับถ้ามีปัญหาก็สื่อสารทางระบบออนไลน์ก็คือทางระบบโทรศัพท์สอบถามกับคุณครูประจำวิชาแล้วก็ให้คุณครูนะครับออกพบปะนะครับลูกๆนักเรียนนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็รับใบงานไปทำแล้วก็ส่งงานทางระบบออนไลน์นะครับหรือไม่ก็ให้ผู้ปกครองนะครับนำใบงานมาส่งลูกเขารับใบงานออกไปอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะแนะนำในวันนี้ก็คือกิจกรรมการสอนออนไลน์ผ่านระบบมือถือครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะครูผู้สอนก็จะสอบถามด้านความพร้อมของโทรศัพท์มือถือนะคะและการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะผู้พูดเองนะคะใช้การจัดการเรียนการสอนของ Google Meet นะคะคุณหนูครับที่สำคัญหนูต้องมีโทรศัพท์แล้วก็สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ด้วยไม่งั้นก็จบเลยเพื่อไม่ติดการเสียเวลาตามไปดูเลยนะจ๊ะคุณโดนจ้าเกี่ยวกับร้อยละเนาะเขาบอกว่าจากตัวแรกทำเป็นไม่ใจเป็นเดือนร้อยละใช่ไหมคะจากตัวอย่างนักศึกษานะตัวอย่างที่2เขาให้ทำร้อยละ 10% ใช่ไหมคะตอนรับกับเวทีเนี่ยจะเดียวกันเนี้ยตัวอย่างที่2คือ69ใช่ไหมหวานก็ทำ69 69เนี่ยจะกลายเป็น10%ขึ้นมาค่ะ69หวานสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet นักเรียนมีความตื่นเต้นนะครับกับการจัดการเรียนการสอนในระบบนี้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้อยู่ที่สวนยางก็เรียนได้อยู่ที่บ้านก็เรียนได้อยู่ในห้องน้ำก็เรียนได้ร้อยละ30ของโรงเรียนมีปัญหาคือ1นักเรียนไม่มีโทรศัพท์2นักเรียนมีโทรศัพท์แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นะคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบออนไลน์นะคะสิ่งที่เราพบเห็นก็คือ1นักเรียนที่ไม่มีโทรศัพท์นะคะก็จะไม่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในด้านแบบนี้นะคะ2นักเรียนมีโทรศัพท์แต่นักเรียนขาดอินเทอร์เน็ตไม่เร็วนะคะไม่รองรับในการจัดการเรียนการสอนด้านออนไลน์